พี่แจ๊ดเลือกแล้วนะครับน้องสาลี่เอาจริงทำไมเลือกน้องสาลี่ก่อนผมเลือกใช่ก็คุณชูมือพี่เลือกคุณครับคุณชูมืออย่างนี้เลยสิคุณคิดสิคิดก่อนพูดเข้าใจพี่ค่ะคิดว่าเพราะไหมคนนี้พี่แจ๊สน่าจะร้องเพราะนะครับครับที่แล้วบอกเพี้ยนเพี้ยนอาจจะเป็นเล่นมุกไปแต่จริงๆแล้วผมว่าน้องน่าจะร้องเพราะนะครับผมบุคลิกหน้าตาน่ารักนะฮะแล้วก็อมยิ้มทำไมอ่ะแหมไม่อมได้ไงมาช้าไปมีเหรอพี่จะไม่รู้สเปคหนอเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับพี่แจ๊สเกลียดเทศกาลฮะแจ๊สสปุ้งนี่ปาปิยองกุ๊กกุ๊ก0865006199ครับขายงานด้วยบอกเบอร์ให้คนจังหวัดอะไรก็บอกทั่วไปบอกนะพี่ไม่ได้พูดจังหวัดอะไรนะสุพรรณเอ้าขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือกับนักร้องปริศนาหมายเลขสี่และพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กน่าจะเพราะนะถอดเสื้อไหมอ่ะถอดเสื้อแล้ว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 ตัวอยู่มันตัวคนเดียวแม่งทุกปีอโลนมันอยู่อย่างนี้เรื่อยเปื่อยจะเอาอะไรกับคนขี้เล่นคนเซเพลโซออกไปก็มีแต่คนแม่งจุงมือจะมองมันไปทางไหนโคตรเศร้าก็คงจะพอได้แล้ววันนี้จบเลยเทศกาลจะสงกรานต์ปีใหม่กูไม่เคยสนใจไม่ขอรวมวันใดดูแล้วแม่งน่ารำคาญจะวาเลนไทน์ลอยกระทงคิดแล้วต้องปลงอีกนานกูเกลียดเทศกาลเดียวได้แห้งเหี่ยวก็เหมือนเดิมเกลียดจะกอดจะควงจะหอมชังหัวมันไม่นานกูว่ามันต้องเลิกกันจะดูจะรอให้ถึงวันนั้นอยู่ทุกเทศกาลก็น่ารักนะเราเสียงดีแล้วเมื่อกี้ลิปซิงค์นะเป๊ะเป๊ะเป๊ะโคตรเป๊ะเพราะครับผมก็ยังยืนยันว่าเพี้ยนครับต้องเอาออกจากสตูนี้ให้เร็วที่สุดอยู่ทุกเทศกาลจะสังเกตปีใหม่กูไม่เคยจะสังเกตปีใหม่กูไม่เคยสนใจไม่ขอล่วงวันใดมาเป็นน่ารำคาญอีกนานเลยล่ะเกียรติถึงวันที่ต้องเหงาก็คงต้องเมาทุกเทศกาน่ารำคาญลอยกระทงคิดแล้วต้องฟ้องอีกนะ
องเทศกาลจะสงกรานต์ปีใหม่กูไม่เคยสนไม่ขอรวมวันไหนดูแล้วมันน่าลำคาญจะได้ทันลอยกระทงคิดแล้วต้องฟกอีกนานกูเทศกาลโอ้ถึงวันที่ต้องเงาหน้าอยู่คนเดียวอะเฮ้ยเก่งมากเหมือนไอ้พีคเล่นละครเหมือนพีคหนังในการร้องเพลงแล้วมันรู้ด้วยว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะไอ้เค้ากูเกียรติเทศกาลมันรู้เลยว่าเก่งมากนะหนูจังหวะดีนกกระเวกชัดๆเสียงโอ้โหแล้วเสียงแบบเหมือนพีคเลยอ่ะอ่ะซาลี่เธอเป็นใครมาจากไหนอย่าบอกนะเธอมาจากสุพรรณบุรีซาลี่เชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรทิพย์แซ่จึงค่ะอายุ23ปีชื่อสาลี่นะคะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะนี่ชื่อสาลี่จริงเหรอเนี่ยชื่อสาลี่จริงค่ะโอ้ยทีมงานมึงไปคัดไปสรรอะไรกันมา มันรู้อ่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้มีผลงานในวงการบันเทิงไหมไม่มีค่ะแต่ว่าเคยเล่นหนังสั้นให้คณะที่รุ่นพี่ม.รังสิตค่ะแล้วชอบพี่แจ๊สจริงป่ะชอบค่ะเขารอจังหวะมองตาแล้วพูดเลยว่าชอบค่ะชอบพี่พ่อให้ผลอะไรชอบพี่แจ๊ร้องเพลงอะค่ะชอบพี่ร้องเพลงสมมติมันไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยลูกชอบมันไหมทำไมก็ไม่ได้ร้องเพลงไม่ร้องเพลงชอบไหมถ้าดูแลดีก็ชอบค่ะชอบแล้วชอบพี่แต่งตัวด้วยใช่ไหมไหนๆแล้วน้องมาเลสเปกพี่ก็อยากไอ้นี่น้องรองเท้าแบบพวกสเนคเกอร์ไนกี้แบบพวกงานคอลแลบอะไรมีไหมยังไม่มีค่ะเมากับพี่ใช่ดีว่ะใช่เลยอ่ะพวกเสื้อแบบเสื้อแบบกุชชี่คอลเลคชั่นใหม่ยังไม่มีเลยตัวรันเวย์ยังไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเมากับพี่เฮ้ยโอ้ยป้าตอนนี้โสดป่ะโสดค่ะเออมาไอ้จันมาเชิญพี่บอลกับน้องเมย์ด้วยนะครับนี่เป็นข้อสรุปนะครับภารกิจของพี่บอลและพี่แจ๊สถือว่าไม่สำเร็จขอบพระคุณมากที่มานะครับถ้าว่างๆไม่ต้องมาพร้อมกันนะครับเหนื่อยเหนื่อยยังไม่พอครับวันนี้มีอีกหนึ่งงานใหญ่เลยครับพี่เล้งครับผมเตรียมตัวให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลปั่นปิดเมืองพร้อมเปิดรับนักปั่นจากทั่วโลกครับนี่เป็นงานปั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ True Ride Thailand หัวหิน2020ครับครับผมงานนี้นะครับเอาใจสายปั่นกับรูทสวยๆและ2ประเภทการแข่งขันนะครับประเภทที่1ครับ Fun Ride ครับและประเภทที่2นะครับ Professional Ride ครับอย่าลืมมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่1มีนาคมปีหน้าครับจุดสตาร์ทนะครับเราจะเริ่มกันที่ True Arena หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับครับผมสมัครด่วนได้แล้ววันนี้ทาง www.pruride.com/th สายปั่นห้ามพลาดนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกสนานนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่บอลแล้วก็พี่แจ๊สด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องเมย์ครับน้องสาลีครับขอบคุณนักสืบทั้ง5ท่านครับคนดูในสตูดิโอและคนดูทางบ้านครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธ 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับซุปตาสาวสวยหลากลีลาน้ำชาชีระนัทรักแท้รักที่อะไรจะไปใช้กุ้งหรือรักเก่งๆที่หนุ่มคนดูสวยดีรักที่นามสกุลรักที่หอรถยนต์รักตัวว่าไม่จนมีแต่ตังให้จัดดูยังไงเสียงเพราะเสียงเพี้ยนเราแยกยังไงก่อนคือถ้าจะพอจะดูออกนะว่าคนไหนน่าจะเพี้ยนคนไหนน่าจะอันไหน acting อันไหนจริงแล้วก็อาจจะต้องแยกจากแฟนได้ไหมเราเคยจับผิดแฟนเราไหมว่าไอ้คนไอ้ตอนเนี้ยมัน acting หลอกเราอยู่พอรู้ไม่ค่อยจับอะไรใครได้เลยปรึกษาเมียกันฮะพลอยจับผิดผัวได้ตลอดเลยป่ะผมเลยไปไหนไม่ได้ผมเป็นคนรักครอบครัวพูดตะกุกตะกักอันเนี้ยแหละเนี้ยเลยอันเนี้ยอันนี้คือแบบ
ันนี้ยังไงคนเรามันจะเก่งไปด้านนึงมากๆอีกด้านนึงอาจจะต้องด้อยกว่าหรือไม่ไม่พี่เก่งทุกอย่างโอ้โหใช่ไงพี่เลยมาด้อยที่หน้าตาไงครับอ่ะเชิญI can see your voice